สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเอาชีวิตรอดกันกลางทะเลนะตอนนี้พี่หนูได้ซื้อเรือลำใหม่ของเรามานะเป็นเรือที่ลำใหญ่3เมตรนะครับลำนี้นะที่จริงมันคือสระเป่าลมนั่นเองแล้ววันนี้นะเดี๋ยวเราจะออกไปเอาชีวิตรอดกลางทะเลตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชายหาดชะอำนะครับนี่นะขึ้นกำลังสูงเลยนะเดี๋ยวเราจะออกไปเอาชีวิตรอดกันวันนี้เดี๋ยวมาอธิบายกันหน่อยวันนี้เราจะไปอยู่ในสระเป่าลมเนี่ยกลางทะเลนะครับ24ชั่วโมงจะนอนในนี้เลยนะฮะแล้วเราเนี่ยเตรียมอุปกรณ์หาปลาไปด้วยนี่นะอุปกรณ์ตกหมึกแล้วก็นี่อุปกรณ์หาปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาหมึกหาปลากินนะฮะที่กลางทะเลวันนี้มาดูว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะฮะเราจะอยู่กันในนี้24ชั่วโมงกินนอนทำอะไรบ้างอยู่ในทะเลนะฮะไปกดไลค์ให้กำลังใจฮะ5ปีเลยเหรอครับอ่ะมี FC มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอเสียงหน่อยวัยรุ่นโอเคเรากลัวว่ามันจะไม่ได้ไงแล้วน้ำทะเลเนี่ยมันเค็มด้วยมันกินไม่ได้นะเราก็เลยจะมีงบให้คนละจำนวนหนึ่งคนละ50บาทคนละ50บาทนะครับให้ไปซื้อของเอาชีวิตรอดนะวันนี้นะครับเรามีผู้ช่วยในการไปซื้อของเอาชีวิตรอดให้เรานะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้วัยรุ่นเจ้าถิ่นนะครับไปซื้อของเอาชีวิตรอดให้เราฝากด้วยครับไปเลยโอเคแล้วถ้าเขาไม่กลับมาไม่หรอกไม่น้องที่นี้แล้วถ้าเกิดเขาซื้อรวมมาร้อยก็แบ่งกันแล้วก็แบ่งกันให้ลงตัวไงแล้วถ้าเผลอๆเขาซื้อมาคนละห่อฮะเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าซื้อ50บาทหรือ101ไปแล้วซื้อมาคนละห่อไปแล้วนั้นเราเอาเรือลงก่อนดีกว่าเพื่อนไป A few moments later โอ้ยมาแล้วเฮ้ยอันนี้ร้อยหนึ่งป่ะแล้วพี่ได้คนละ50นะคนละ50น้องเขาซื้อรวมกันมาว่ะเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าซื้อ50บาทหรือ101เราก็ไม่ได้บอกเขาว่าซื้อ50บาทหรือ101ทุกคนงบ50บาทมาก่อนเลยคนละ50บาทอะไรใครได้อะไรบ้างเนี่ย2คนได้แบ่งนะอันไหนให้ใครน้องนี่ให้ใครนี่ให้ใครเฮ้ยใจจริงเลยเราอะไรอ่ะฮะอ๋อติดโอ้โมจิไอ้นมเปรี้ยวเว้ยรู้ว่ากินอะไรโอ้ยโอ้ยแล้วพี่อ่ะหมดแล้วทำไมดูกูของกูดูสุขภาพจังวะสายสุขภาพเหรอนี่เหรอพี่นุ้มเนี่ยนะอันนั้นพี่เติ้ลเออโอเคของพี่นุ้มสายสุขภาพของพี่เติ้ลก็ถูกใจพี่เติ้ลเขาขนมกับโอเคขอบคุณมากหนึ่งร้อยบาทนะขอถุงใส่ไว้ก่อนยังไงถ้าเกิดว่าพี่หลุดจากทะเลไปอ่ะให้บอกพ่อกับแม่ช่วยพ่อพี่ด้วยนะครับอุ้ยโอเคพอดีเลยเฮ้ยอันนี้ก็ได้พอดีเลยอันนี้เขาแบบแบ่งฝังลงไปที่เหลือเราจะไปตกหมึกครับโอเคครับผมจะมีไปตกปลาด้วยนะครับไอ้ตกหมึกนะครับแล้วก็ไม้พายแล้วก็จะมีตะข่ายนะครับพี่เดินเปียกแล้วเราต้องขึ้นแล้ววะขึ้นเลยพี่เดินพี่เดินขึ้นเร็วขึ้นเลยพี่เดินขึ้นเร็วไปเรามีไม้พายพี่เดินเร็วพี่เดินขึ้นเร็วไม่ต้องห่วงมาเออมาเออเฮ้ยได้สบายเลยพี่เต้นเอ๊ะโอเคไม้พายคนละอันเพื่อนโอเคช่วยกันพายออกไปทุกคนตอนนี้เราออกมาอยู่กลางทะเลแล้วนะครับเฮ้ยไปอยู่มึงก็ดูตอนที่มันออกเนี่ยโอเคทุกคนครับตอนนี้นะฮะพี่นุ๊กกับพี่เติ้ลเนี่ยก็ออกมากลางทะเลแล้วนะทุกคนมึงจะกินแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อนมี4ชั่วโมงเว้ยเฮ้ยมีตั้งลิตรกว่ามี4ชั่วโมงนะมึงกินเลยเหรอมึงรีบไปป่ะโอ้โห
โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเรานั่งให้บาลานซ์ให้ดีเอาทุกอย่างไว้ตรงกลางดีกว่าวะโอ้เลอะหรือตดวะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการตกหมึกก่อนดีกว่าพี่เติ้ลเพราะว่า FC ของเราเนี่ยรอดูอยู่นะครับพี่เติ้ลทุกคนนี่เป็นเบ็ดตกหมึกนะฮะแล้วนี่เขาบอกว่าถ้าหาชามใช้เหยื่อแบบนี้มันจะได้หาหัวหินมันใช้อีกแบบนึงพี่กันตรงเงาเหยื่อก่อนไม่ใช่ว่าไปเกี่ยวเรือด้วยนะเฮ้ยมึงอย่าให้โดนเลยนะเฮ้ยมาลากผมไปหน่อยเฮ้ยเล่น2คนเองอ่ะก่อขอเกาะเชือกเขาไว้หน่อยได้นะเว้ยให้เขาลากเบาๆอ่ะให้ไปกลางๆหน่อยอ่ะพีเตอร์จะตกหมึกแล้วนะครับกดหน้าล็อกครับเวียงเวียงเขาบอกว่าอันนี้ไม่ต้องให้จมพื้นนะพี่เติ้ลอ๋อนี่มันเป็นแบบลอยเติ้ลมันเป็นแบบลอยเขาบอกว่าหมึกที่นี่ไม่อยู่กับพื้นก็นั่นแหละกระตุกกระตุกเอาเปิดป่ะนี่ทุกคนนี่นะครับพี่เติ้ลตกหมึกได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตกกันอีกนะครับเผื่อได้อีกเนาะได้เอาพี่เติ้ลเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตือนได้แล้วเฮ้ยโอ้โหเตือนได้แล้วเฮ้ยโอ้โหมันขี้โคลนเลยฮะเติ้ลมันไม่ขี้โคลนหมึกมันพ่นหมึกดิปลาหมึกมันก็ต้องพ่นหมึกดิเอาเหรอเออปลาหมึกมันพ่นหมึกอยู่แล้วเหรอคือหมึกเนี่ยไอ้เอาเขาไว้ทำหมึกช็อตเนี่ยฮะเออทำหมึกช็อตเขาก็บางทีจิ้มน้ำจิ้มไปมันก็พ่นหมึกดำๆเต็มเลยเหรออ่าทุกคนเอ้าตอนนี้พี่ต้นกินแล้วเฮ้ยพี่ต้นกินหมึกเป็นไงหวานไหมเฮ้ยปากมึงดำอ่ะเพื่อนไหนปากมึงดำมันเป็นปลาหมึกเหรอมึงบอกปลาหมึกคายอันนั้นออกมาเหรอใช่พี่ลุงไม่กล้ากินว่ะนะครับแต่ว่ามันยังเหลือนะเดี๋ยวเราเอามาจิ้มเพราะว่าเราอ่ะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดของป้าที่เราซื้อหอยนางรมมาและขนมนุที่น้องซื้อมาน้ำทะเลเข้าไปแล้วทุกคนน้ำทะเลเข้าไปแล้วทุกคนมันเหมือนเราเปียกนะแล้วมันน่าจะกินไม่ได้อ่ะเฮ้ยเราลองชิมดินี่ครับตอนนี้พี่นุเริ่มหิวแล้วทุกคนฟ้าก็จะมืดแล้วนะครับปกติมันเป็นขนมหวานป่ะวะแล้วมันเจอน้ำทะเลเข้าไปอ่ะมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเข้มปี๋เลยอ่ะเป็นช็อกโกแลตได้เหรอวะขึ้นเป็นช็อกโกแลตที่เค็มที่สุดแต่กูเคยกินมาเลยอ่ะนี่เดี๋ยวลวกไปดิBackpack and I was out the door, wishing
คนลอยไปลอยมาอยู่กลางทะเลนะครับกินขนมมั่งอะไรมั่งขนมพี่นุเนี่ยก็จมน้ำไปนมพี่นุก็หายไปด้วยนะครับคอมพิวเตอร์เป็นไงเหลือครบโอ้โหทำไมโชคร้ายอย่างนี้วะอ่ะไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้นะครับมันมืดแล้วอ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยมืดแล้วเนาะอู้เนี่ยครับทะเลมันก็ว่างเปล่าเป็นอย่างเงี้ยนะฮะพี่เติ้ลก็นี่นะครับโอ้ยตอนนี้นู่นนะทุกคนซ้ายฝั่งนะครับเห็นไฟไกลๆดูนะครับแล้วก็ลอยอยู่กลางเลยนี่แหละนะครับเดี๋ยวพี่นุ้เนี่ยก็จะอาจจะนอนแล้วด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมึนนะครับแต่ว่าพอนอนได้ขึ้นมันก็ตีไปอย่างเงี้ยนะมันก็ตีไปตีมาตีไปตีมานะครับนี่ฮะเดี๋ยวพี่เติ้ลก็อาจจะอ้วกอีกด้วยนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกด้วยนะครับดูเนาะพวกเรือตกหมึกอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเขาก็มากลางคืนเนี่ยเขาอาจจะตกหมึกกันนะแล้วเดี๋ยวกลางคืนอาจจะตกหมึกอีกสักรอบนะเออเนี่ยอุปกรณ์เราก็ตกแล้วก็วันนั้นเราไปตกหมึกเราเห็นปูเนี่ยมันลอยไปลอยมาเลยนะครับปูว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำเหมือนปลานะปูอ่ะว่ายน้ำถ้าปูทะเลอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองส่องดูนะครับโอ้โหอุ้ยเราออกจากฝั่งมันจะฝั่งไกลเหมือนกันนะนู่นนะทุกคนตอนนี้พี่ต้นบอกว่าเหมือนเราลอยออกจากฝั่งไกลขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงให้อยู่บนนี้ให้ครบแล้วก็แต่ว่าไฟเนี่ยเรามีจำกัดนะครับแบตกล้องเราก็มีจำกัดด้วยนะทุกคนเอาไม้พายไปพี่ต้นพายควบคุมทิศทางด้วยพี่ต้นเออทุกคนเหมือนเราจะเฮ้ยมันไกลออกมาเหรอใช่ไหมเดี๋ยวลองวัดระดับน้ำก่อนนะจิ้มลงไปดิฮะโอเคลองวัดระดับน้ำเอาอ่ะเฮ้ยพี่ต้นว่าเราเหนื่อยมาทั้งวันว่ะนอนพักผ่อนดีกว่าเออนอนดีกว่าเอาเบ็ดหย่อนไว้เผื่อกุ้งติดเอาเบ็ดหย่อนไว้หย่อนไว้เออหย่อนไว้เพื่อนเผื่อมีกุ้งมีอาหารเช้าเว้ยเพื่อนยังไงเราก็รอดไปแล้วคอมเมนต์ที่ถามหานุคุงนี่มึงจะตอบเขายังไงเนี่ยยากเลยนุคุงนะเออแล้วอีคิวอ่ะได้แตกไปแล้วอีคิวนะโอเคชิงสุกคนถามชิงสุกคนถามพี่นุคุงกับอีคิวไปด้วยกันหรือแยกกันไปด้วยกันไปด้วยกันไปแล้วกูบอกแล้วพี่นุคุงทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุกับพี่เติ้ลเนี่ยขอตัวพักผ่อนนอนก่อนดีกว่าเพราะว่าไฟแบตเราจะหมดแล้วกล้องก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันช่วงเช้าดีกว่านะครับโอเคนอนละเฮ้ยต้นเฮ้ยต้นเรามาติดเกาะว่ะเฮ้ยตื่นเพื่อนเหมือนเรามาติดเกาะว่ะจากที่กูดูดูเว้ยนี่มันเกาะกาลามากอสนี่มันเกาะกาลามากอสเพื่อนเกาะอะไรอ่ะเราลอยมาจากทางนู้นเว้ยเราลอยมาจากลาติจูดที่ What 52ลิบการเหนือตอนนี้ถ้าเราเล็งไปจากทางที่ตะวันออกเฉียงตกที่ตะวันออกเฉียงตก45องศาเหนือตอนนี้เราอยู่เกาะกะลามากอสเพื่อนกะลามากอสอะไรแล้วกะลามากอสอะไรแล้วกะลามากากะลากอสเราติดฟังเนี่ยเข้าฟังแล้วเนี่ยฮะนี่มันเกาะเพื่อนเฮ้ยเราอาจจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะ
เฮ้ยแต่ตอนนี้เริ่มหิวว่ะเพื่อนเริ่มหิวว่ะของก็กินไปแต่เมื่อคืนเออกินหอยป่ะล่ะหอยเอ้าเฮ้ยหาปลาที่เพื่อนเอ้ยหาปลาที่เพื่อนเอ้ยลองดูรอบๆดิวะมีอะไรกินไหมเพื่อนเฮ้ยหอยหอยเพื่อนหอยต้นหอยหอยเดี๋ยวต้นเอาหอยก่อนหอย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 ต้นใช่ปะโอ้โหเปลือกโอ้โหเปลือกเพื่อนอ่ะกูเสฉวนไหนกูเสฉวนเนาะกูเสฉวนไหนเจอเป็นตัวเลยเหรอเป็นตัวเลยเนี่ยเห็นปะอ่ะเพื่อนละดูดเปลือกหอยกันไปก่อนวะน่าจะออกมาแล้วจอกเหรอมันจะเข้าใต้ตายเลยเหรออ๋อเนี่ยเนี่ยตัวเล็กนะปูเสฉวนก็คือจะใส่เปลือกหอยอยู่นะฮะโอเคไปหาอะไรกินกันดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเมียฮะเฮ้ยเฮ้ยจับดิเพื่อนนี่มึงเป็นไปเยอะนะนี่กล้วยเพื่อนกล้วยเอาล้างน้ำล้างน้ำนี่มันกล้วยทะเลเพื่อนรสชาติมันจะเค็มๆฝืนๆหน่อยนึงเนี่ยมันไม่เหมือนกล้วยมันไม่เหมือนกล้วยทั่วไปหรอกเค็มๆมันๆใช่ไหมเออมันจะเค็มๆมันๆนิดนึงนะกล้วยหอมกล้วยหอมมึงกล้วยกะลามังกรเนี่ยเนี่ยมันเกาะกะลามังกรเพื่อนเราติดเกาะกันแล้วตอนนี้ครับเราได้อาหารเช้าเป็นเฮ้ยเพื่อนชาวเกาะเฮ้ยกล้วยลามังกรไม่สุกอ่ะกูไม่สุกว่ะหืมฝาดเลยอ่ะทุกคนครับตอนนี้นะเรามาติดที่เกาะชายฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเกาะกันแล้วก็ไปดูว่าบนเกาะนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะฮะพวกเราเนี่ยเอาชีวิตรอดในสระเป่าลมได้มาทั้งคืนโดยที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะฮะกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะฮะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นเกาะแล้วไปทำกิจกรรมกันต่อบนเกาะเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์แล้วไปไปไป